ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือกรวมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคและคณะผู้บริหารพรรคเตรียมลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการวันพรุ่งนี้พบปะพี่น้องประชาชนที่ตลาดพระประแดงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองร่วมงานก่อพระเจดีย์ทรายและห่มผ้าพระปรางเอ็นวัดสาขาจากนั้นเดินทางไปปราศัยในงานรวมพลคนเบอร์5ที่บริเวณใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดกทมในเวลา 18:30 น.พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายเกรียงยศสุดลาภาผู้บริหารพรรครวมไทยสร้างชาติอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ช่วยนายรณชัยสังคมิตรกลเขต20ลาดกระบังเบอร์4หาเสียงที่ชุมชนย่านลาดกระบังพร้อมเดินแนะนำตัวที่ตลาดย่านร่ม9ท่ามกลางชาวบ้านที่ให้การสนับสนุนท่วมท้นก่อนที่พลตำรวจเอกอัศวินจะขึ้นเวทีปราศัยย่อยระบุถึงนโยบายต่างๆของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ตั้งใจเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติพร้อมขอให้ผู้ที่รักและชื่นชอบผลงานของพลเอกประยุทธ์เลือกนายรณชัยเข้าไปสนับสนุนให้พรรครวมไทยสร้างชาติที่นำโดยพลเอกประยุทธ์ได้ทำงานต่อได้ด้านนายรณชัยกล่าวว่าตนชื่นชมในผลงานของพลเอกประยุทธ์และยึดถือแนวทางการทำงานและแนวทางการหาเสียงที่ไม่โจมตีผู้อื่นซึ่งเป็นแนวทางการหาเสียงที่สร้างสรรค์อีกทั้งนโยบายต่างๆสามารถทำให้ประชาชนมีความสุขได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการดูแลตลอดทุกช่วงวัยหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตลาดกระบังเลือกตนรณชัยเบอร์4เข้าไปเป็นผู้แทนในการทำหน้าที่ในสภาและเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์22เพื่อช่วยเหลือชาวลาดกระบังต่อไปในเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขต4วัฒนาคลองเตยเบอร์10พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายสามารถมลุลีมกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติลงพื้นที่พบปะประชาชนตลาดเช้าพระขนงภายในซอยปรีดีซอย2ระบุว่ามั่นใจในเสียงสนับสนุนของประชาชนในพื้นที่ที่มีให้กับตนเองและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและไม่กังวลที่ผลการสำรวจความเห็นหรือโพจากนิด้าระบุว่าพรรคการเมืองหนึ่งมีคะแนนนำและอยากให้หัวหน้าพรรคนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดซึ่งโลกในสังคมออนไลน์และโลกความเป็นจริงไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำว่าโพที่แท้จริงคือโพผู้สมัครส.ส.ที่ลงพื้นที่พบประชาชนพรรครวมไทยสร้างชาติจะทำข้อมูลรายชื่อผู้สมัครแต่ละจังหวัดอย่างละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของพรรคหลังป้ายหาเสียงของพรรคถูกทำลายจำนวนมากทำให้การรับรู้ข้อมูลถูกปิดกั้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายข่าวสารของผู้สมัครด้วยสามารถตรวจสอบชื่อผู้สมัครพร้อมเบอร์แต่ละเขตแต่ละจังหวัดเพียงแค่คลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของพรรคได้แล้ววันนี้และยังสามารถดาวน์โหลดภาพดังกล่าวมาเก็บไว้โดยจำเบอร์ของผู้สมัครเพื่อไปกากบาทลงในบัตรสีม่วงและเบอร์22พรรครวมไทยสร้างชาติในบัตรสีเขียวเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุง